สวัสดีแฟนฟุตบอลคอร์เนอร์ทุกท่านนะครับและนี่คือคอปเตอร์ทูเดอะคอปกับผมคอปเตอร์ฟุตบอลคอร์เนอร์วันนี้เราจะพาไปตัดเกตแข้งหงแดงลิเวอร์พูลในนัดที่เปิดแอนฟิลด์แพ้คาบ้านต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสต์0-1แต่ละคนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าหงแดงลิเวอร์พูลปราชัยในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เป็นนัดแรกหลังพลาดท่าแพ้ต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสต์คาถิ่นแอนฟิลด์0-1เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นเกมที่น่าผิดหวังสุดๆสำหรับหงแดงลิเวอร์พูลโดยเฉพาะเกมรุกที่ขาดขาดเกินๆเล่นไม่ประติดประต่อกันเอาเลยและนี่คือผลสอบของลูกทีมอันเดอร์สล็อตในแมตช์นี้อาริสงเบเกอร์ 6.5 คะแนนเสียประตูแรกของซีซั่นจนได้สำหรับอาริสงเบเกอร์แต่ก็ต้องชื่นชมคาลัมโฮสันโอดอยที่ยิงได้ดีเหลือเกินอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นก็ยังมีจังหวะที่อาริสันเซฟลูกยิงของแอนโทนีอีแลงก้าช่วยทีมให้ไม่โดนเพิ่มเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โน7คะแนนอาจจะไม่ใช่เกมที่ดีมากแต่ก็ช่วยขับเคลื่อนเกมฝั่งซ้ายขึ้นเรื่อยๆก่อนจะขยับขึ้นมาเล่นเมดฟิลด์ช่วงกลางครึ่งหลังโดยมีความมุ่งมั่นและถือเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสมากที่สุดในทีมคือ4ครั้งอิบราฮิมะโกนาเต้7คะแนนช่วยเกมรับได้ดีมีความแข็งแกร่งในการปะทะก่อนโดนเปลี่ยนตัวออกท้ายครึ่งหลังเพราะอาร์เนสลอตต้องการปรับเปลี่ยนแท็กติกเฟอร์ชิลฟันไดท์7คะแนนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีไร้ข้อผิดพลาดแข็งแกร่งในลูกกลางอากาศเช่นเคยแอนดูโรเบอร์สัน6คะแนนครึ่งแรกถือว่าใช้ได้แต่ฟอร์มภาพรวมต่ำกว่ามาตรฐานเหมือนมีอาการล้าไม่ค่อยมีพลังไรอันกาเฟนแบก6คะแนนบางจังหวะทำได้ดีแต่คุมแดนกลางไม่ค่อยได้เมื่อเทียบกับเกมที่ผ่านๆมา3นัดแรกอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ 5.5 คะแนนช่วงครึ่งแรกมีจังหวะผ่านบอลเสียง่ายๆแต่ก็เกือบทำประตูได้จากลูกมงอย่างไรก็ตามฟอร์มการเล่นโดยรวมถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานไม่ค่อยไหลลื่นโดมินิกสโตบัสไลน์ 5.5 คะแนนมีความพยายามในการช่วยขับเคลื่อนเกมรุกแต่มักจะมาเสียในจังหวะสุดท้ายโมฮัมเหม็ดซาลาห์ 5คะแนนเกมนี้ขาดๆเกินๆไปหมดไม่มีทีเด็ดแถมมีหลายจังหวะที่ฝืนยิงเองทั้งที่สามารถผ่านบอลให้เพื่อนได้ลุยส์ดิอาร์ต 5คะแนนยิงบอลชนเสา1ครั้งในช่วงครึ่งแรกนอกจากนั้นไม่ค่อยมีอะไรผิวไม่ออกก็โดนถอดออกในกลางครึ่งหลังดิเอโก้โชต้า 5.5 คะแนนมีโอกาสในช่วงครึ่งแรกแต่จบไม่ได้มาจังหวะประสานงานกับเพื่อนได้ดีแต่ไม่อันตรายพอและเป็นอีกคนในแนวรุกวันนี้ที่โดนเปลี่ยนตัวออกตัวสำรองที่ได้ลงเล่นดาวินนูนเยสแทนดิเอโก้โชต้านาทีที่60 5คะแนนสร้างความแตกต่างไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมน้อยคอนเนอร์แบดลีย์แทนแม็กอลิสเตอร์นาทีที่61 5คะแนนคุมฮัสซันโอดอยไม่ดีในจังหวะเสียประตูเล่นเกมรับค่อนข้างหลวมโคดี้กักโปแทนลุยส์ดิอาร์ตนาทีที่61 5คะแนนสำหรับโคดี้กักโปนั้นก็ไม่แตกต่างอะไรกับดาวินนูนเยสไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมคอสตาสซิมิคาสแทนอันดูโรเบอร์สันนาทีที่75ไม่สามารถให้คะแนนได้เคอร์ติสโจนแทนอิบาฮิมะโกนานเต้นนาทีที่75ไม่สามารถให้คะแนนได้และนี่คือทั้งหมดตัดเกตแข้งหงแดงลิเวอร์พูลในนัดที่เปิดแอนฟิลด์แพ้คาบ้านต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสต์0-1เพื่อเกียรติเช่นไรคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน YouTube ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ